ตัดเนาะเราดึงกําลังห้าดึงกําลังสี่ออกมาดึงกําลังสี่ดึงกําลังห้าเหลือกําลังหนึ่งจัดรูปสุดท้าย12กับ10เป็น 22x 12กับ10 22 12กับ5เป็น17เป็น17 x บวก1กำลัง4กับ 2x บวก1กำลัง5เท่ากันไหมข้อ4ข้อ4ข้อ4พริกไม่ร้อนเหรอข้อ4 ตรงนี้ดิฟครั้งแรกพี่ใช้อนุพันธ์ย่อยเมื่อกี้ได้ไหมเพราะว่ามันอยู่ในกลุ่มที่เราพูดถึงได้ fxy เท่ากับ4ข้างหนึ่งเป็น xy ข้างหนึ่งเป็นตัวเลขถ้าเราใช้ตรงนี้ก็เป็น f dot x fy ทวนความรู้เมื่อกี้เลยนะครับทวนความรู้เมื่อกี้เลยดิฟ x ได้ลบ 6x ดิฟ x ได้ 6x ดิฟ y ได้ 2y เป็นลบ 3x ส่วน y ลบ 3x ส่วน y เราอัดดิฟซ้ำได้อัดดิฟซ้ำเข้าไปอัดดิฟซ้ำเข้าไปอัดดิฟซ้ำเข้าไปอัดดิฟซ้ำก็ต้องเป็นข้างนี้ก็ต้องเป็นดิฟดิฟซ้ำไปกลายเป็นผลหารนะครับผลหารล่างดิฟบนล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างส่วนด้วยล่างกำลังสองนะฮะล่างกำลังสองผมไว้ตรงนี้นะล่างกำลังสองหารด้วยล่างกำลังสองจะได้อยู่ในบรรทัดเดียวกันล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างหารด้วยล่างกำลังสองผมเปลี่ยนมันออกมานะตรงนี้ลบหนึ่งส่วน y กำลังสองดิฟ 3x ได้3นะครับ3คูณเป็น 3y ลบด้วย 3x dy by dx คือบรรทัดนี้เรามาใช้ได้ dy by dx ก็คือลบ 3x ส่วน y ลบ 3x ส่วน y จัดรูปลบ1ส่วน y กำลัง2 y เป็น3 y กำลัง2ลบชนลบเป็นบวก9 y โทษทีบวก9 x กำลัง2หารด้วย y จากตรงนี้นะครับลบดึง3ออกมาลบ3ส่วนด้วย y กำลัง3ดึง3ออกมานะครับมันก็จะเหลือy กำลัง2บวก 3x กำลัง2 y ตัวล่างชน y กำลัง2แล้วเป็น y กำลัง3แต่ตรงนี้โจทย์บอกว่ามีค่าเท่าไหร่ 3x กำลัง2บวก y กำลัง2โจทย์บอกว่า 3x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ6ตรงนี้นะครับลบ3ส่วนด้วย y กำลัง3ตรงนี้เป็น6ก็เลยกลายเป็นลบ18ส่วน y กำลัง3ลบ18ส่วน y กำลัง3โอเคไหมไม่โอเคตรงไหนตรงไหนนะดิฟครั้งที่2ดิฟครั้งที่2พี่เทคดิฟเข้าตรงนี้นะพวกเรา dy by dx เนี่ยพี่เอาอัดเข้าตรงนี้เลยล่างคือ y ลบพี่ดึงไว้ข้างนอกใช่ไหมลบไปเอามานะวางข้างนอกล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างคือ y หารด้วยล่างกำลัง2ล่างกำลัง2ก็คือ y พี่วางไว้ตรงนี้
วางไว้ตรงนี้แล้วก็จัดรูปลงมาแค่นั้นดูข้อ5ด้วยก็ได้เพราะแค่โจทย์เปลี่ยนตัวเลขเฉยๆต้องดูข้อ5 dy by dx นะครับถ้าเรามองกันว่ามันคือ fx y อยู่ในเงื่อนไขที่จะใช้อนุพันธ์ย่อยได้ dip x ได้ 8x dip เฉพาะ x fx นะครับมีใช้อนุพันธ์ย่อยนะครับ dip y ได้ 6y ได้ลบ 4x ส่วน 3y เสร็จแล้วลองการ dip เพิ่มที่2ก็เทคบึ้มเข้าไปเทคบึ้มเข้าไป dip ตัวนี้ก็ติดผลลบเหมือนเดิมใช่ไหมติดผลลบเหมือนเดิมล่างดิฟบนลบเราออกมาแล้วนะครับลบบนดิฟล่างหารด้วยล่างกำลังสองจัดรูปสิลบ1ส่วนด้วย 9y กำลัง2 dx by dx เป็น4เป็น3เป็น12 y ดิฟ 4x ได้4คูณ32ลบ4คูณ3เป็น12เช่นกัน4 3 12เช่นกันแต่ dy by dx มันจะติดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับมันออกไปไม่ได้เดี๋ยวเล็กดึง3ออกมาได้แต่ dy by dx คือบรรทัดนี้มันก็เลยกลายเป็นลบ1ส่วนด้วย9 y กำลัง2 12 y ลบ12 x y แล้วก็คือลบ4ส่วน3 x ส่วน y มันก็เลยกลายเป็นเท่าไหร่3 ตัดเป็น16ดึงอะไรได้3ตัดเป็น16ดึง4ออกมาได้ดึง4ออกมาได้เป็น 9y กำลัง2 16ดึง4ดึง4ก็เหลือ 3y ถ้าคลอนอ y ด้วยนะครับ y กำลัง2บวก 4x กำลัง2หารด้วย y ลบเราหายไปไหนลบถึงอะไรกลับมาได้3 y กำลัง2บวก4กำลัง2มันก็คือ12เป็นลบ48 9 y กำลัง3ตัดได้ไหมนี่3ตัดได้เป็นลบ16ส่วน3 y กำลัง3กำลัง5 u กำลัง5 u กำลัง5 u u u y dip 5 u กำลัง4 du แยกคิดนะครับค่อยมาวางนะจะได้ไม่เสียเวลา dip u ก็คือ dip 3 x บวก1 1ลบ xดิฟผลหารล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างหารด้วยล่างกำลังสองล่างกำลังสองต
ตรงนี้เป็นเท่าไหร่ดิฟ3เอ็กซ์ได้3 3คูณเข้านะฮะดิฟลบ x นะฮะดิลบ x ดิฟ1ได้0ดิฟลบ x ได้ลบ1ลบ1คูณเป็น 3x บวก1หารด้วยลบ x กำลัง2 3x ตัด 3x ไปเป็น4หารด้วย1ลบ x กำลัง2ตรงนี้เราก็วางกลับเข้ามา u ก็คือ 3x บวก1กำลัง4ส่วนด้วย1ลบ x กำลัง4เอามาคูณกับ du du คือ4ส่วนด้วย1ลบ x กำลัง2เลยกลายเป็น20 3x บวก1กำลัง4หารด้วย1ลบ x กำลัง6 4กับ2เป็น6แต่โจทย์ข้อนี้มันให้เราดิฟ2ครั้งโจทย์ข้อนี้ให้เราดิฟ2ครั้งดิฟครั้งที่2มันก็จะเป็นเท่าไหร่เอามาดิฟครั้งที่2ดิฟครั้งที่2จะเป็นล่าง20ผมเก็บไว้นะครับล่างดิฟบนผมดิฟเลยนะล่างดิฟบน4 3x บวก1กำลัง3ดิฟไส้ลบบนคือ 3x บวก1กำลัง4ดิฟล่าง1ลบ x กำลัง5ดิฟไส้ได้ลบ1หารด้วยล่างกำลัง2 1ลบ x กำลัง12จดไปดูอีกทีนึงนะครับใครไม่ทันเรามันคงไม่ออกบ้าขนาดนี้หรอกตัวที่เราจัดการหมดแล้วจัดรูป20มีกำลัง3ดึงกำลัง3ได้ 3x บวก1กำลัง3ดึงได้อันนี้กำลัง5ดึงกำลัง5ได้1ลบ x กำลัง5ดึงได้4 32ดึง6ได้ดึง6ได้ตัวนี้ตัวล่างดึงยาวเป็น1ลบ x กำลัง12ตัวล่างนะนี่ดึง6ไปแล้วเหลือ2ดึงกำลัง5ออกมาเหลือ1ลบ x ดึงกำลัง3คือจบแล้วลบด้วยลบชลบเป็นบวกดึงกำลัง3ออกมาแล้วเหลือ 3x บวก1 6ดึงแล้วจบ1ลบ x จบนะครับมันเลยกลายเป็น120 3x บวก1กำลัง3กำลัง5กำลัง12ตัดกันเหลือ1ลบ x กำลัง7 6คูณแล้วตัวนี้เป็น2ตัวนี้เป็น x 2 2บวก1เป็น3มีใครแม่นระยำมั้งไปล่ะแม่นไหมบ้านเที่ยวนี้นักกล้ามเอาจริงเอาจังมากนะไม่พูดไม่จาไม่ออกกำลังกายข้อ7ข้อ7โจทย์เหลี่ยมนี้ให้น้องสังเกตที่ตัวที่โจทย์ต้องการเป็นหลักโจทย์ต้องการx ตัวที่100 x ตัวที่100ถ้า x เป็น100ใส่เข้าไปปุ๊บตัวนี้กลายเป็น0ทันทีมันก็เลยต้องมีการมองแค่2ประเด็นนะครับมองแค่2ประเด็นส่วนตั้งแต่ตัวแรกจนถึง99ตั้งชื่อว่า ux ทั้งหมดนี้เลยจากนี้มานี่เป็น ux ตรงนี้ก็คือ x ลบ100มันจะเหลือแค่2ก้อนนี้เท่านั้น y เท่ากับ ux คูณกับ x ลบ100แค่นี้
เพราะเวลาเราจะดิฟเราก็ดิฟผลคูณธรรมดา y ดิฟเท่ากับ y ดิฟเท่ากับเท่าไหร่ลากเอ้ยหน้าดิฟหลังดิฟ x ลบ100บวกหลัง x ลบ100ดิฟหน้าก็ใส่ขีดไป1ขีดหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าธรรมดาแต่โจทย์ต้องการที่ไหนครับดิฟ x ตรงนี้เท่าไหร่ดิฟ1 x ก็1ดิฟ100ที่0เหลือ1นะครับมันจะเป็น y dat เหลือแค่ u x พอดิฟตรงนี้ได้1ดิฟตรงนี้ก็เป็นสัญลักษณ์นะครับ x ลบ100คูณกับ u dat x โจทย์พี่ถามหาที่ x เท่ากับ100เราก็แทงเข้าไปก็จะเป็น100ตัวนี้ก็เหลือ99ตัวนี้ก็เหลือ98ไปถึงไหน100ก็เหลือไปถึง1เนี่ยอันนี้คือ u 100ที่เราได้แต่พอเรา100แทงเข้าตรงนี้ปุ๊บมันก็จะเป็น0คูณกับ u dat x 0คูณอะไรก็ได้0จบก็เหลือแค่นี้199998มันความหมายคือ100 factorial คำตอบแต่ถ้าจะตอบให้เท่ก็คือนะฮะ909คูณกับ98 factorial มันจะได้ไม่มีคนตอบถูกเซอร์โอเคไหมถูกไหมข้อนี้อุ้ยเป็นปีแล้วเนาะไม่เรียกเนาะนี่ก็ลืมไปแล้วด้วยใช่ไหมยึบตรงไหนได้หนึ่งไม่รู้เหมือนกันมันไม่ใช่เวลาที่มาถามเพราะผ่านมา85ข้อแล้วตำแหน่งเดียวกันหมดเลยกลับไปถามตัวเองใหม่กลับไปถามตัวเองใหม่ยึบตัวนี้ทำไมได้สามยึบตัวนี้ทำไมได้ลบหนึ่งยึบตัวนี้ทำไมได้ลบหนึ่งว่ามาถามกลับคืนบ้างว่าที่นี่โอเคถ้ามันติดข้อนี้มันต้องติดทั้งหมด8ข้อที่ผ่านมาด้วยเพราะนั้นต้องไม่ติดข้อ7ขอโทษกวนตีนไปเล็กน้อยดิฟ 4x ก็ได้4ดิฟ4ได้0ดิฟ 1x นี่เข้าใจแล้วเข้าใจแบบโกรธเข้าใจแล้วถ้าข้อนี้เปลี่ยนเป็นที่ x เท่ากับโอ้เอาสิครับถ้าเปลี่ยนเป็น x เท่ากับ10คำตอบข้อนี้เป็นเท่าไหร่จินตนาการมันอยู่ที่ตอนสุดท้ายแฟกมันจะว่าหน้าตาแบบไหนเปลี่ยนจะโจทย์เดิมนะครับเปลี่ยนตำแหน่งที่สนใจเป็น x เท่ากับ10ลองดูสิจินตนาการทันไหมทุ่มเทนะครับรุ่นคุณนี้เป็นรุ่นบุกเบิกสายทางวิชาโหดกว่าเดิมมากแกตแพทเที่ยวนี้และไม่มีการบาลานซ์เนื้อหาด้วยออกมากระจุกเดียวล่าสุดออกแต่สถิติกับความน่าจะเป็น2เรื่องใหญ่ใช่ไหมถ้าใครไปสอบแล้วจะเห็นว่าออกแค่2เรื่องนั้นแต่รุ่นเราไม่รู้จะออกเรื่องอะไรบ้างอาจจะออกเซตเรื่องเดียวล้วนๆก็ได้ก็ซวยไปเพราะต้องเตรียมตัวให้แน่เพราะการบาลานซ์ครับบาลานซ์เนื้อหาไม่มีแล้วมันแล้วแต่ด็อกเตอร์ว่ามันชอบเรื่องไหนไม่ออกเรื่องนั้นตรีโกณเขาจะออกมาง่ายมากให้ตารางมาเลยอ่านตารางเป็นมีคะแนนเช่นนั้นแจ้งด็อกเตอร์คนนี้ไม่ชอบข้ามฉากชิดฉากไม่ชอบไม่ค่อยรักดีไม่ค่อยชอบอะไรนะเขาเรียกรักดีหำจั่วรักชั่วรักเพศเดียวกันเฮ้ยอย่าไปกังวลอะไรมันขนาดนั้นลบได้ยังตัวนี้ตัวล่างลบได้เนาะ